ผมพูดไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของศาลแล้วนะคะท่านะเรายังคงยืนยันไหมครับว่ามันเป็นการเรื่องของการลุกล้ำพื้นที่ของทองเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ให้ถ้อยคำเอาไว้นะคะค่ะก็มาเบิกความตามข้อเท็จจริงที่ท่านให้สัมภาษณ์ไว้หลายๆครั้งแล้วค่ะก่อนนี้เราได้มีการพูดถึงกรณีที่เป็นพื้นที่สีเขียวไม่ได้พูดค่ะเพราะว่าก็มันก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดอยู่แล้วในคำพิพากษาของเรานะคะทางศาลบอกไหมคะว่าจะมีคำสั่งหรือว่าอะไรยังไงเมื่อไหร่คะยังค่ะท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านไปประชุมองคณะก่อนแล้วก็จะแจ้งคำสั่งให้ทราบไม่ได้บอกว่าวันไหนค่ะยังไม่ได้กำหนดค่ะให้พูดมากกว่านี้คงลำบากนะคะขอโทษด้วยค่ะหมายความว่าวันนี้คือยังไม่มีคำสั่งยังค่ะแล้วเดี๋ยวมีคำสั่งก็เดี๋ยวคงให้ทางผู้ใหญ่ท่านแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเกิดระยะเวลาไหมคะท่านไม่ได้บอกอะไรท่านบอกว่าท่านขอไปพิจารณาเอกสารก่อนทีนี้ถ้าเกิดทางเซ็นทรัลเนี่ยจะมีการเปิดดำเนินการเนี่ยวันที่31เนี่ยทางทอจะยังไงอะคะตอนนี้อยู่ในหน้าศาลครับผมเห็นว่าทางเซ็นทรัลจะไม่จัดงานเปิดตัวแต่ว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ตอนนี้พื้นที่จะมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นเนี่ยคงไม่ทราบนะคะก็เดี๋ยวก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่พิจารณาเพราะวันนี้ได้รับมอบอำนาจมาในเรื่องของการเปิดความตามข้อที่จริงนั่นเองค่ะคงไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าอยู่ในการพิจารณาของศาลนะครับแล้วเราคงทำอะไรไม่ได้จะให้ข้อมูลอะไรที่มันลึกไปก็คงไม่ได้ถ้าเกิดเป็นท่านจะดำเนินการอะไรก็เป็นสิทธิ์อยู่แล้วอยู่ทางวันนี้มาให้ข้อที่จริงเท่านั้นแล้วก็เป็นข้อที่จริงที่บอกไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องในกระบวนพิจารณาอยู่ในสำนวนศาลก็คงบอกได้แค่นี้ว่าแต่ว่าเรายังคงยืนยันว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังอยู่ในส่วนที่ทอรับชอบถูกไหมอันนี้ขอเป็นเรื่องรายละเอียดในสำนวนกันแล้วกันนี่ครับในคำฟ้องกันได้ที่ร้องขอศาลให้เราใช้ค่าเสียหายหรือว่าแทนก่อนเขาเป็นเรื่องในคำฟ้องในสำนวนแล้วกันนะอย่าพึ่งแล้วเอาแค่นี้แล้วกันไงคำฟ้องเราต้องถามทางเซ็นทรัลดีกว่าค่ะอย่างตอนนี้เซ็นทรัลเนี่ยยังมีการเปิดให้บริการในวันเสาร์นี้แล้วการจอดรถเนี่ยอาจจะมีการเปิดริมทางจะอาจจะมีการจอดริมทางตรงนี้ก็เดี๋ยวทางฝ่ายหน้างานคงไปดูในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการให้บริการมากกว่านะคะเป็นเรื่องของผู้โดยสารเข้าออกเท่านั้นเองแต่ว่าส่วนอื่นก็คงว่ากันไปตามเรื่องของเอกชนก็แล้วกันคนตอบไม่ได้หรอกค่ะนะคะเดี๋ยวรอก่อนดีกว่าค่ะนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ